ทำไมม้าสะบัดหน้าแล้วไอ้ห่ามันลำคาญมันดึงมันล้างจัดเมื่อยหลังเฮ้ยดึงขวาดิเฮ้ยดึงขวามาดิต้องสนแยกมันนักดนตรีมันน่าจะแยกได้เลยครับแยกประสาทแยกประสาทแบบว่าไม่ให้เป็นโรคประสาทแล้วพี่น้องอุ้ยขี่ขับเอขี่ม้าได้ทุกคนเลยปะไม่ได้เลยครับผมไม่ได้คนเดียวอ้าวหรอไม่กล้านึกว่าอยู่กับตรงนี้แบบว่าเออได้เลาะได้หัดได้อะไรกันแต่พวกคนงานของมันก็ดูดม้ากันทุกคนนะครับ ไม่ใช่ไม่ก็มาดูดดูดปากม้านี่แหละมีตัวไหนว่าผูดแบบนี้ประโยคแรงไปหน่อยออกเยอะๆทำไมวะเหมือนม้าแบบลุกออกสีเดียวกันหมดพัวไปเลยนี่ดิอูดึงให้มันอยู่ในร่องนี้ให้ได้ตีนมันงุ้มลงมาทำไมมึงจะไม่ได้ได้ดิทำไมจะไม่ได้ล่ะดึงขวาอย่าดึงซ้ายอ่ะเนี่ยได้แล้วอุ้ยมันบอกมึงจะพลาดแล้วมันมาโหแล้วโอ้เอาดึงขวามาที่แล้วขาก็ดูดิเนี่ยโอ้เอาว่าลงเถอะวะกินหมูกันเถอะไม่ได้แดกอะไรกันทั้งวันนะเจ๊พวกแกกินม้าดีกว่าเออพี่อูเข้าไปกำแพงมาแล้วนี่ไปมันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปนี่คือไปอยู่มาแล้วมันก็ไปทั้งคู่แหละไปเล่นให้ดูกันเล่นให้ดูลากล้วยเดินเลี้ยงหมาที่ตัวเยอะมาเรื่อยๆไปเรื่อยๆเขาเลี้ยงไว้ขายหรือว่าเลี้ยงขายด้วยพี่เขาหรอเอาเล็งได้แล้วจะเลี้ยวด้านไหนก็ตึงด้านนั้นอีกข้างนึงหย่อนจบจบเลยเอ้ยเกากันใหญ่ลองแท้ลองแท้แท้เออเนี่ยอุ้งหนีไปงั้นแหละหนีเป็นแรงเลยเปล่าจะหมดแรงแล้วเนี่ยต้องคนแบบกำลังขาอย่างพี่ยังหนียังแบบไม่ค่อยจะเดินเลยดันเข้าไปมีเดินเนื้อเยอะไม่รู้สึกเอาเดี๋ยวสั่งเลยสั่งเลยเอาสาวเอวสาวเอวเอออย่างนั้นเลยเออตามจังหวะม้าอย่างนั้นเลยผีกับเมียละเก่งเอาเลยคุมทิศด้วยอย่าทักอย่าทักพอเหอะโอมาด้วยเดินมาเดินเนี่ยจมเลยครับโอ้โหเมื่อกี้มันไม่ใช่คาบลูกหรอเมื่อกี้มันคาบลูกไหมอ่ะเล่นไงเล่นพูดต้องอยู่กับยุ้งมันไม่กินได้ไงหัวนี่เวลาหมาโกรธแล้วเฮี้ยนี่โกรธเตะหมากระเด็นเลยงั้นแล้วฟาดฟาดนี่คือมันเล่นกันเหรอแม่งกันกันอยู่ยงบอกเฮ้ยแม่งเงียบยืนขึ้นกองอยู่เดียวไหมเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปอยู่กับมันนะพี่เพราะผมก็อยู่คนเดียวเอาเฮ้ยอะไรเนี่ยพอละสงสารม้าม้าเอาใครจะต่อไอ้แม็กไปรถเปล่าพี่วันนี้ศึกใส่รองเท้าไม่นั่นมามึงอะรถร้องไม่ได้หรอกไอ้ม้าตัวนี้มันไม่ถูกทำไมไอ้ตัวนี้แม่งสุดเครื่องและเครื่องที่สุดคืออูจะขี่ตัวผู้เมื่อกี้ตัวเออไม่เห็นเว้ยไอ้เนี้ยอูว่าต้องปรับอย่าเข้าข้างหลังอย่าเข้าข้างหลังไอ้ต้องปรับโคนว่ะมันก็ดูม้าขาหักนะคันนี้ใหญ่กว่ากูอีกอะ